e-marketplace หรือตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นเว็บไซต์ที่ทำหน้าที่เหมือนตลาดกลางรวบรวมสินค้าร้านค้าหรือบริษัทต่างๆที่สามารถเข้ามาทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันผู้ผลิตสามารถขายสินค้าโดยไม่ต้องผ่านตัวแทนจำหน่ายซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสขยายฐานลูกค้าไปได้ทั่วโลกโดยปกติ e-marketplace จะเปิดให้ร้านค้าต่างๆโดยเฉพาะผู้ค้ารายย่อยสามารถสมัครเข้ามาขายสินค้าของตัวเองได้โดยผู้ให้บริการเว็บไซต์ e-marketplace จะรับหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางที่ดูแลเรื่องระบบการสั่งซื้อและชำระค่าสินค้าเท่านั้นส่วนขั้นตอนการส่งสินค้าร้านค้าอาจต้องดำเนินการเองซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละร้านค้าหรือเป็นส่วนหนึ่งของบริการที่ผู้ให้บริการ e-marketplace ให้บริการเพิ่มสำหรับบริการต่างๆใน e-marketplace หลักๆจะประกอบด้วยบริการสารบัญธุรกิจรวบรวมรายชื่อของธุรกิจแบ่งเป็นประเภทต่างๆเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาค้นหาธุรกิจหรือสินค้าที่ต้องการได้ง่ายบริการแคตตาล็อกสินค้าออนไลน์แสดงรายการสินค้าแบ่งตามหมวดหมู่สินค้าบริการประกาศซื้อขายสินค้าและบริการหรือประกาศความต้องการของธุรกิจบริการจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูปโดยสามารถสร้างเว็บไซต์สำหรับขายสินค้าผ่านบริการเว็บไซต์ e-marketplace ได้ซึ่งจะมีแพ็กเกจให้เลือกทั้งแบบฟรีและคิดค่าบริการ e-marketplace นับว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่หลายๆร้านค้าเข้ามาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างกันเป็นจำนวนมากซึ่งการนำข้อมูลร้านค้าหรือธุรกิจของผู้ขายมาลงในเว็บไซต์เหล่านี้จะเป็นการเพิ่มโอกาสในการพบปะลูกค้าโดยทั่วโลกทำการค้าระหว่างกันได้ง่ายขึ้นนอกจากเว็บไซต์ที่ให้บริการของไทยแล้วยังมีเว็บไซต์ในต่างประเทศที่ดังๆเช่น amazon.com ebay.com alibaba.com taobao.com ซึ่งเป็นโอกาสช่องทางในการซื้อขายสินค้าต่างๆได้มากขึ้นและสามารถขยายฐานธุรกิจให้เป็นที่รู้จักทั่วโลกการใช้บริการของ e-marketplace เหล่านี้จะช่วยขยายโอกาสในการติดต่อซื้อขายสินค้าโดยที่ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถเข้ามาเลือกหาสินค้าที่ต้องการได้ง่ายสะดวกในการเปรียบเทียบข้อมูลสินค้าของแต่ละร้านลดต้นทุนในการโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมถึงบุคลากรในการดำเนินงานทั้งนี้สำหรับผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่ซื้อสินค้าผ่าน e-marketplace เหล่านี้มักมีความปลอดภัยเพราะผู้ให้บริการ e-marketplace มักจะมีกลไกในการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนร้านค้าก่อนร้านค้าจึงจะสามารถขายสินค้าได้จึงทำให้ผู้บริโภคมีความเสี่ยงต่ำที่จะไม่ได้สินค้าหรือได้สินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อรวมทั้งผู้ให้บริการ e-marketplace บางรายยังอนุญาตให้ผู้ซื้อสามารถเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดหรือพบว่าไม่ตรงกับโฆษณาอีกด้วยค่ะ